วะซอกสบายเจเตซึ่งเป็นคำทักทายของชาวกัมพูชาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวสารจากมาเลเซียค่ะชาวฮินดูในมาเลเซียจัดเทศกาลไทยปูซัมหนึ่งในเทศกาลฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกวันคล้ายวันประสูติของเทพเจ้ามุรุกันหรือพระขันธกุมารที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ช่วยฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮินดูดีขึ้นจึงจัดพิธีเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความขอบคุณโดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเทศกาลแห่งการเต้นรำผู้ศรัทธาบางคนจะใช้อาวุธแทงตามร่างกายหรือแบกคอนโทใส่นมหนัก 50-80 กิโลกรัมเดินขึ้นบันไดกว่า200ขั้นที่วัดศรีสุพรามานิยาสวามีในรัฐสลังงอนอกจากนี้การเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงเพลงยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทศกาลนี้ปีละไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจังหวัดลำปางใช้สัญลักษณ์ลำปางแบรนด์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียนในปีนี้หลายจังหวัดก็ได้โฟกัสไปที่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการภายในจังหวัดให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเช่นที่จังหวัดลำปางก็ได้มีการสร้างแบรนด์ของจังหวัดขึ้นมาใหม่ภายใต้แบรนด์สากลที่ชื่อลำปางแบรนด์จุดประสงค์ที่สร้างลำปางแบรนด์ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเน้นไปที่การพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยจังหวัดจะอนุญาตให้ใช้โลโก้ลำปางแบรนด์กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นการยืนยันคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามจังหวัดลำปางได้ตั้งเป้าหมายคุณภาพของสินค้าและบริการไว้สูงมากอาทิสินค้าเซรามิกที่ขึ้นชื่ออย่างชามตราไก่จะต้องมีมาตรฐานสูงปราศจากสารพิษตกค้างสามารถใช้เป็นภาชนะบนโต๊ะอาหารได้อย่างปลอดภัยจึงจะได้รับโลโก้ลำปางแบรนด์จากสัญลักษณ์โลโก้ลำปางแบรนด์ที่ประกอบด้วยวัดพระธาตุลำปางหลวงไก่ขาวและรถม้าเป็น3สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อพบเห็นไม่ว่าจะติดอยู่ที่สินค้าหรือบริการก็จะได้รับการการันตีจากทางจังหวัดว่ามีคุณภาพและมาตรฐานเมื่อนำไปเป็นของฝากก็มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาจากจังหวัดลำปางแห่งนี้ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าคัจุ๊บคเนียใหม่ที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ